จะฟังด้วยไหมว่าทักษิณเคยวิดีโอลิงก์มาที่โบนันซ่าเขาใหญ่ค่ะเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ปี2555ค่ะว่าอย่างไรบ้างในเรื่องการสั่งงานในเรื่องของการสั่งนโยบายหรือสั่งให้ใครไปปฏิบัติการอย่างไรไปชมครับค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่พี่น้องก็คงได้รับทราบถึงเรื่องแนวทางในการสร้างความปลองดองสมานฉันท์เพื่อให้บ้านเมืองกลับเข้าสู่ภาวะปกติสักทีหนึ่งนั้นเนี่ยแล้วผมก็จะได้กลับไปรับใช้พี่น้องอยู่อย่างใกล้ชิดเรื่องนี้ก็มีคณะกรรมาธิการที่สภาก็ดำเนินการไปเยอะแล้วนะครับก็ท่านประธานกรรมาธิการก็คือผู้ที่เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติก็ขอแสดงความยินดีกับบรรดานักประชาธิปไตยนักต่อสู้ประชาธิปไตยว่าอย่างน้อยๆขั้นตอนที่1ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่1ก็ผ่านไปเรียบร้อยเมื่อคืนนี้ผมขอขอบคุณ399เสียงที่เชิดชูประชาธิปไตยและมองเห็นว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งผมอยากจะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งครับขณะนี้เนี่ยทางผู้แทนจากประเทศจีนโดยมีรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ซึ่งดูแลด้านของการลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยเข้ามาเยี่ยมเยียนมาพบปะกับรัฐมนตรีทั้งหลายซึ่งรัฐมนตรีชัดด้วยนะก็พบกันก็เพื่อที่จะเตรียมการทั้งหมดพี่น้องครับประเทศจีนนี่น่ารักมากเห็นใจเรามากตอนน้ำท่วมแล้วก็พร้อมที่เสนอว่าจะเข้ามาจัดการช่วยเราแล้วก็เตรียมเงินไว้ให้เราใช้ก่อนแล้วก็ผ่อนเป็นเงินผ่อนเป็นสินค้าเกษตรได้นะครับเข้าใจว่าวงเงินเนี่ยน่าจะเตรียมไว้ประมาณ 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐก็ประมาณ 1.2 ล้านล้านบาทครับปลายปีนี้ท่านจะเห็นรถไฟความเร็วสูงจะเริ่มลงมือก่อสร้างเพราะในเอเชียนี่ประเทศที่มีรถไฟความเร็วสูงมีแค่ญี่ปุ่นจีนเกาหลีไต้หวันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไทยมีความเร็วสูงมันเท่ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะเป็นการทำงานระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลคือ G2G เนี่ยที่เรียกว่า G2G พี่น้องครับวันนี้พวกเรายังไม่หมดภารกิจนะครับจนกว่าเราจะได้ประชาธิปไตยคืนมาวันนี้ได้มาส่วนหนึ่งแล้วก็คือการให้ไปเลือกสสลคือถ้าผ่านวาระ3ก็ลงไปเลือกสสลเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันดูเอาคนซึ่งมีหัวใจประชาธิปไตยจริงๆมาล่างรัฐธรรมนูญให้มันเป็นประชาธิปไตยครับถ้าหัวใจไม่เป็นประชาธิปไตยมาล่างยังไงมันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยแต่แน่นอนครับถ้าคนที่มาสมัครอาสาตัวเองมาจากการเลือกตั้งเข้ามาเป็นสสลแล้วเนี่ยโอกาสที่หัวใจเขาเป็นประชาธิปไตยมันมีสูงมากกว่าอย่างอื่นหมดนะครับก็เราจะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยสักทีนึงชัดไหมครับเขาพูดเหมือนเขาเป็นรัฐบาลเองเลยครับไปคุยกับต่างประเทศได้เป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วคุยในฐานะ G2G ด้วยนะครับอาจารย์หมายถึงรัฐบาลต่อรัฐบาลไปคุยกับจีนครับจะกู้เงินจะให้มาออกแบบเรื่องน้ำมาทำเรื่องรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับแต่ที่ประหลาดก็คือว่าอันนี้ชัดเจนว่าเขาขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญในนามของอะไรอาจารย์ฮะซึ่งตอนอาจารย์จำได้ไหมเพราะว่าเขาผลักดันเรื่องที่จะให้โอนหนี้กองทุนฟื้นฟูเพื่อจะให้ลดหนี้สาธารณะเปิดแก๊ปให้เขากู้เงินได้เพิ่มขึ้นและจะขอออกพระราชกำหนดกู้เงินและศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากู้ได้ออกไปเถอะขอบคุณเลยอันนี้ที่บอกว่าเขาจะขอบคุณจะยกย่องศาลเมื่อศาลทำในสิ่งที่เขาชอบทำในสิ่งที่เขาเห็นว่าถูกต้องแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ศาลไม่เห็นด้วยเขาเขาออกมาสู้กับศาลเลยเขาขอบคุณในฐานะอะไรในฐานะประชาชนคนไทยคนนึงหรือว่าในฐานะที่เขาเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะชัดเจนว่าเขาขอบคุณในนามรัฐบาลถ้าคุณฟังซุ้มเสียงวิธีการขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านอันนี้ให้เราจะต่อไปนี้จะสบายแล้วแต่อย่างนั้นนี่คือรัฐบาลประชาชนเป็นคนขอกู้ที่ไหนแล้วก็อันนี้นะครับมันก็บอกอะไรหลายอย่างและดูเหมือนกับเขาเป็นคนที่คิดทั้งระบบเพราะเขาจะรู้ว่าวันเวลาที่จะเสร็จที่จะเริ่มแล้วก็บอกด้วยว่าพี่น้องงบประมาณเนี่ยขณะนี้เราใช้งบประมาณของรัฐบาลเก่าที่วางไว้มันยังไม่คล่องตัว
วันที่1มีนาปี55งบประมาณใหม่การบริหารประเทศจะดีขึ้นเห็นมั้ยเหมือนเขาเป็นนายกเลยรถไฟความเร็วสูงจะเริ่มสร้างได้ในปลายปีนี้ในปลายปีแสดงว่าคุณวางแผนตั้งแต่โยกหนี้ไปจนถึงกู้เพิ่มไปจนถึงไปคุยกับจีนจะเริ่มก่อสร้างทุกอย่างเลยอาจารย์ผมว่าคุณทักษิณเขาก็ระมัดระวังตัวในการใช้คำพูดแต่ว่าคลิปที่เราเปิดหลายๆคลิปเนี่ยการกระทำมันเริ่มผูกมัดตัวเขาว่ามันไม่ใช่ปรึกษามันคือสั่งการเราลองไปฟังอีกคลิป22ธันวาปี55ทักษิณโฟนอินไปที่ชุมนุมกลุ่มนปช.ที่โบนาซ่าเขาใหญ่เขาจะวนเวียนอย่างเงี้ยไปนี่นู่นอ้าวที่นี้กลับไปเขาใหญ่งานบวชงานแต่งงานศพก็มีค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ขอยืนยันว่าการมุ่งมั่นแก้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นภารกิจของรัฐบาลชุดที่นี้และสภาชุดนี้แน่นอนครับทีนี้เราถามว่าแก้อย่างไรบางคนบอกว่าโหวตวาระ3ไปเลยไม่ต้องสนใจบางคนว่าอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจตุพรถามว่าทำได้ไหมผมว่าทำได้แต่ไม่ผ่าน2ขั้นตอนขั้นตอนที่1ผู้ที่เขาบอกว่าเขาพร้อมชนกับเราตอนแรกพอมีคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญออกมาพวกไม่กล้าละมือหดพอมือหดครึ่งหนึ่งของสภาไม่ได้เพราะครึ่งหนึ่งของสภามันต้องได้เท่าไหร่อ่ะ500650มันต้องได้326แต่ว่าเรามีในพรรคเราในกลุ่มพรรคฝ่ายรัฐบาลมีแค่300ก็ยังมีการลงคะแนนไม่ได้บ้างเจ็บป่วยบ้างก็มันไม่ถึง326โอกาสไม่ถึงสูงนะครับโอกาสไม่ถึงก็คือตกไปหรือว่าถ้าชนะศาลรัฐธรรมนูญก็อาจจะบอกว่าขัดคำสั่งศาลก็หาเรื่อง108,000ประการเพราะฉะนั้นวาระ3ถ้าจะโหวตได้โหวตแต่ไม่ได้รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าจะได้โหวตและได้รัฐธรรมนูญด้วยไปประชามติได้ไหมอันนั้นถ้าประชามติมีคนออกมาใช้สิทธิ์เกิน24ล้านแล้วฝ่ายให้แก้รัฐนูลชนะก็ได้เลยแต่ปัญหาคือว่าคนหลายคนบอกว่าจะไม่ถึง24ล้าน3แสนคือครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผมไม่หนักใจฮะผมไม่หนักใจเลยในฐานะที่เลือกตั้งมาหลายรอบ24ล้าน3แสนผมบอกว่าหมูพี่น้องประชาชนจะออกมากันเยอะเพราะพี่น้องประชาชนมองว่านี่คือการชี้ชะตาอนาคตของประเทศว่าจะเดินหน้าหรือจะให้เขาไปแช่แข็งถ้าแช่แข็งก็ไม่ต้องแก้ไขแต่ถ้าจะเดินหน้าก็ต้องแก้ไขให้มันเป็นประชาธิปไตยให้มีการทวงดุลอำนาจอย่างถูกต้องไม่ใช่เอียงกระเทเล่แบบทุกวันนี้แต่ถามว่าเราจะไปไหมวันนี้รัฐธรรมนูญวันนี้เข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยกำลังรับฟังทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจะออกไปสามสารเสวนาหรือไปประชาเสวนาเนี่ยก็จะเป็นการไปรับฟังความเห็นหลายฝ่ายแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราต้องดูจุดที่เราจะแก้ไขเพื่อให้เกิดประชาธิปไตยแท้จริงมันมีปัญหาถ้าสมมุติว่าจุดที่จะต้องแก้ไขมีไม่มากก็แก้หลายมาตราซะรวดเร็วแต่ถ้ามีมากก็ต้องแก้ทั้งก็แก้โดยวิธีการประชามติเพราะฉะนั้นวันนี้คณะทำงานของพรรคก็เข้าใจว่ามีท่านสมชายเป็นประธานก็ช่วยกันคิดว่าจะไปกรอบไหนดีใจเย็นแก้แน่แล้วก็เดินหน้าแน่แต่เอาวิธีที่มันบางทีสำเร็จ 100% ไม่ได้วันนี้ได้เกิน 60% เอาไว้ก่อนเพราะไม่งั้นมันไม่เป็นประชาธิปไตยสักทีไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จับไปแช่แข็งกันอีกอันนี้คุณทักษิณเขายืนเขาใช้คำว่ายืนยันว่าพรรคเพื่อไทยจะแปลว่าเขาพูดในนามพรรคเพ
พื่อไทยไม่ได้พูดในนามที่ปรึกษาและถ้าคุณรู้ว่าก่อนหน้าที่คุณทักษิณจะพูดครับจตุพรพรหมพันธุ์เนี่ยเป็นคนบอกมาให้วาระ3ไปเลยเป็นไรเป็นกันแล้วไปลงประชามติค่ะทักษิณขึ้นมาบอกไม่เอาเอาแบบนี้ค่ะและหลังจากนั้นคุณก็ดูผลดิครับว่าแล้วพรรคเพื่อไทยเอาแบบไหนนะครับหยุดค่ะหยุดที่จะไปวาระ3ทักษิณพูดว่าวาระ3ทำได้แต่ไม่ได้รัฐธรรมนูญทุกคนหยุดเลยดูผลดูผลดูผลของการกระทำคำพูดของทักษิณมันเป็นไปตามความต้องการของเขาหรือไม่เอาเราเนี่ยมีเวลาไม่มาค่ะเพราะฉะนั้นให้ดูอีกสักคลิปนึงครับเอาอีกคลิปนึงแค่นี้ผมว่าจริงๆไม่ต้องดูก็เห็นภาพชัดแล้วนะค่ะว่าอะไรเป็นอะไรจริงๆดูแค่ 2-3 คลิปแรกก็เห็นชัดเจนคือถ้าคนอยู่ในประเทศไทยแล้วดูซะหน่อยยังไงก็รู้คือมารวบรวมอย่างนี้เนี่ยมันเห็นชัดขึ้นไงอาจารย์ถ้าเราฟังทีละคลิปทีละคลิปเดือนนึงมีคลิปนึงพอมารวมกันทั้งหมดเนี่ยมันเห็นภาพเอาถ้างั้นไปดูสุดท้ายคลิปสุดท้ายที่จะให้ดูวันนี้10เมษายนปี56ครับปีนี้ค่ะปีนี้มันไม่กี่วันเมื่อเดือนที่แล้วเมษายนนี่เองค่ะค่ะปี56นี่วันที่10เมษายนทักษิณได้วิดีโอลิงก์เข้ามาที่ชุมนุมของนปช.ลั่นว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญต้องนิรโทษกรรมให้ได้อ้าวไปดูกันครับการที่เราต้องมีรัฐบาลชุดที่แล้วที่เป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากคันลองที่ถูกต้องเป็นคันลองที่วางเซตระบบไว้เป็นความร่วมมือของศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระและผู้สั่งการหรือผู้บงการอยู่ข้างหลังศาลสูงจะเป็นที่เคารพมากเพราะว่าคำพิพากษาศาลสูงเขาจะใช้เป็นหลักในการปฏิบัติของศาลข้างล่างแต่วันนี้ศาลสูงบางคนก็ได้ละเมิดหลักการของกฎหมายได้พิพากษาจนศาลชั้นต้นหัวเราะเยาะและดูถูกเอาว่าศาลที่อาวุโสทั้งหลายบางคนเหล่านี้ทำไมถึงได้บังทำให้วิชานิติศาสตร์ไม่สามารถสอนได้ในมหาวิทยาลัยเพียงแต่ต้องการที่จะเอ็นเอียงทางการเมืองเท่านั้นวันนี้รัฐบาลและส.ส.รัฐบาลและวุฒิสมาชิกได้พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาละทีแรกบอกแก้ทั้งฉบับไม่ยอมไม่ยอมก็ไม่ว่ากันแก้รายมาตราปรากฏว่าก็ยังมีไอ้พวกขัดขวางความเป็นประชาธิปไตยของประเทศเห็นแก่ตัวไม่กี่ตัวไปยื่นเรื่องไร้ราวที่ศาลไอ้ศาลก็ดันรับไว้ซะอีกแต่รับไว้ก็ต้องรับแบบนิ่มเนียมรับแบบมีเชิงนิดหน่อยศาลรัฐธรรมนูญ9คนนั่ง5ไม่รับรับ3ไม่รับ2เหมือนเล่นลิเกเลิกเล่นลิเกได้แล้วกับเรื่องของบ้านเมืองเรื่องของประชาธิปไตยการบิดเบี้ยวกติกาการใช้องค์กรอิสระใช้ศาลพร่ำเพรื่อให้เสียหายต่อบ้านเมืองนั้นไม่เป็นผลดีต่อใครๆเลยคนสั่งก็ไม่ดีคนปฏิบัติก็ไม่ดีระบบก็ไม่ดีความเชื่อถือประเทศก็ไม่ดีวันนี้ได้แต่เรียกร้องและวิงวอนว่าผมไม่กลับบ้านไม่ใช่เรื่องสำคัญขอให้ระบบของประเทศไทยกลับมาสู่ระบบที่ดีของมันเถอะอย่าทำแบบที่ผ่านมาอีกเลยมันช้ำกันมากแล้วเรื่องของนิรโทษกรรมของพี่น้องก็ส.ส.พรรคเพื่อไทยก็พร้อมใจกันที่จะเดินหน้านะครับแต่ก็ให้เป็นเรื่องที่ส.ส.ทุกคนจะแสดงน้ำใจชัดไหมครับชัดครับอันนี้ชัดไหมครับชัดอันนี้คือวันที่10เมษายนที่ผ่านมานี่เองที่ผ่านมานี่เองคือด่าศาลเรียกศาลว่าไอ้ศาลนะคะบอกว่าขวางความเป็นประชาธิปไตยดันไปรับไว้อีกจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับก็ไม่ได้พอแก้รายมาตรามีคนมีไอ้พวกไปร้องไอ้พวกขวางประชาธิปไตยไอ้ศาลก็ดันรับไว้อีกหลังจากที่คุณทักษิณสั่งลุยศาลครั้งนี้อาจารย์คะตอนนี้เราอยู่กันที่ต้นเดือนพฤษภาคมก่อนสิ้นเดือนเมษายนหลังจากที่คุณทักษิณเนี่ยสกายป์เข้ามาวิดีโอลิงก์เข้ามาเมื่อกลางเดือนเมษา
กลุ่มคนที่อ้างตัวว่าตัวเองไม่ใช่สีอะไรข้ามผ่านมาทั้งหมดแต่ใส่เสื้อสีแดงเนี่ยไปตั้งเต็นท์อยู่หน้าศาลด่าศาลลุยกับศาลพรรคเพื่อไทยออกตั้งเวทีทั่วประเทศแล้วก็พูดประเด็นสำคัญคือด่าศาลรัฐธรรมนูญทันทีค่ะถ้าชาวบ้านด่าศาลยังว่ากันได้เรื่องหนึ่งค่ะแต่ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยมีปฏิกิริยาทันทีใช่ไหมใช่ครับและคณะเดียวกันส่วนหนึ่งออกมาประกาศไม่ยอมรับอำนาจศาลเออมันชัดไหมและขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีบอกว่าสิ่งที่คุณพูดการชุมนุมก็ดีอะไรมันเป็นสิทธิมันเป็นสิ่งที่ทำได้ที่สื่อมวลชนก็ถือว่าให้ทายใช่ไหมครับแต่ว่าแต่เธอไปพูดเมืองนอกเธอบอกนะคะว่าต้องแก้ค่ะเออเปล่าเธอให้ท้ายพวกชุมนุมพวกให้ท้ายอ่ะสมมติมันเป็นประชาธิปไตยกดดันศาลบอกประชาธิปไตยคุณเฉลิมบอกว่าเขาพูดเล่นที่บอกว่าเจอตุลาการที่ไหนให้จับตัวบอกพูดเล่นตกลงคุณเห็นภาพไหมว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อทักษิณสั่งงานและมันเป็นยังไงและยังมีบางช่วงบางตอนเขาเคยขู่ด้วยซ้ำว่าถ้าไม่อย่างนี้จะยุบสภาใช่ไหมตกลงสสก็วิ่งกันลัดเลยเพราะกลัวว่ายุบสภาแม้ทั้งนายกก็กลัวเพราะว่าถ้ายุบสภาเลือกตั้งจริงยังไม่รู้ตัวเองจะเป็นนายกหรือเปล่า